พยากรณ์อากาศของสหรัฐออกมาเตือนค่ะว่าประชาชนกว่า7 0ล้านคนอาจจะได้รับผลกระทบจากบอมไซโคลนที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมและจะทำให้มีหิมะตกหนักค่ะบอมไซโคลอนอาจจะทำให้เกิดลมกระโชกแรงเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนมีหิมะและฝนตกหนักและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมทั่วบริเวณกว้างบริเวณใจกลางประเทศวันนี้ค่ะ พยากรณ์อากาศประกาศเตือนภัยพายุฤดูหนาวในรัฐโคโลราโดไวโอมิงเนบราสกาและเซาท์ดากกอตาขณะที่อาจจะเกิดหิมะตกหนักในบริเวณทืกอกเขาโอกีและที่ราบตอนเหนือในวันพฤหัสบดีนอกจากนี้ยังอาจจะมีลมแรงพายุลูกเห็บและพายุทอร์นาโดในที่ราบภาคใต้และมิสซิสซิปปีริเวอร์เวลลี่ นอกจากนี้ CNN ยังรายงานว่าในบางพื้นที่อาจจะต้องเผชิญลมแรงที่มีความเร็วถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับสองประชาชนกว่า45ล้านคนที่อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะได้รับความเสี่ยงจากลมกระโชกแรงขณะที่อีกกว่า10ล้านคนเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูหนาวและอีกกว่า15ล้านคนก็ได้รับคำเตือนเรื่องน้ำท่วม ศูนย์พยากรณ์อากาศแห่งชาติเตือนว่าหิมะตกหนักและทัศนวิสัยที่เกือบจะเป็นศูนย์จะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อการเดินทางและอาจจะเกิดไฟฟ้าดับขณะที่มีรายงานว่าเที่ยวบินกว่า1,000เที่ยวถูกยกเลิกในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่สนามบินเดนเวอร์และโรงเรียนอีกหลายแห่งในรัฐโคโลราโดก็จะปิดการเรียนการสอนในวันนี้เช่นกันค่ะ